สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับช่องวรตโตเพลต้าและเราจะมาชมกับสุดยอด5ฉากในตำนานของไดโนมาสเตอร์กันครับผมนี่วันนี้เราจะมาดูการ์ตูนกันนะฮะเปลี่ยนจากทั่วไปที่เรามาเล่นการ์ดเราก็จะมาดูการ์ตูนกันแทนเราก็จะไม่เสียเวลาไปมากกว่านี้นะครับก็ไปชมกันเลยการ์ดใบสุดท้ายสินะไม่มีใบไหนที่พอจะพลิกเกมได้เลยนี่เรามาได้แค่นี้เหรอเนี่ยฟิลฉันผิดหวังในตัวนายมากนะเจอไปแค่นี้ก็จนตรอกซะแล้วนายคงลืมการดูแอลของเราเมื่อก่อนไปหมดแล้วจริงๆการเล่นของนายไม่มีช่องโหว่เลยคือเล่นต่อไปก็มีค่าเท่ากันไม่จริงหรอกฟิลต่อให้ไดโนตัวนั้นจะใส่เกราะรวมฝูงหรือเพิ่มพลังมากแค่ไหนท้ายที่สุดแล้วมันก็ยังมีจุดอ่อนให้โจมตีได้เสมอเพียงแต่ตอนนี้นายยังมองไม่เห็นเท่านั้นเองวันนี้พอแค่นี้แหละถึงฉันบอกนายไปจริงอยู่ที่นายจะเข้าใจวิธีแก้สถานการณ์เมื่อครู่นี้แต่ถ้าเจอกับสถานการณ์ใหม่นายก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วอีกอย่างนึงถ้านายค้นพบมันด้วยตนเองนายจะเป็นรีคอร์ที่เก่งกาจและอาจจะเก่งกว่าฉันก็ได้จริงด้วยสิลงทูราโนซอรัสจะลงมากี่ตัวก็แค่นั้นแหละกีก้าเป็นไปไม่ได้กีก้าของฉันต้องไร้เทียมทานเมื่ออูราโนลงมาเอฟเฟกต์ของมันจะทำงานทันทีนั่นก็คือทำลายเมจิกการ์ดหนึ่งใบอย่างนี้นี่เองขอแค่ไม่ใช่สกิลหรือแอคชั่นการ์ดก็ใช้เล่นงานได้สินะน้อยแน่เจ้าฟิลในเมื่อความสามารถในการป้องกันการแอคชั่นหมดไปนายยังจะกล้าโจมตีอีกหรือเปล่าคิดว่าฉันจะกลัวเหรอเด็กที่นายใช้ฉันรู้หมดแล้วว่านายใช้การ์ดอะไรบ้างตอนนี้นายใช้การ์ดแอคชั่นที่ใช้ทำลายไดโนไปหมดแล้วด้วยพลังโจมตีของกีก้าในตอนนี้นายไม่มีทางสู้ได้แน่กีก้าโจมตีที่ฉันตั้งใจจะใช้คือสกิลของการไปนี้ตั้งหากสยามโมซารัสมาแล้วสยามโมซารัสสุดยอดไปเลยท่านฟิลแหมแหมแต่ฉันยังไม่เห็นว่าจะจัดการกับเจ้าสัตว์ประหลาดนั้นได้ยังไงเลยนะสกิลที่สามารถแลกชีวิตกับไดโนที่มีพลังมากกว่า 2,000 สินะถึงยังไงกีก้าของฉันก็ไม่รับสกิลของไดโนที่พลังโจมตีน้อยกว่ามันอยู่แล้วถ้ามั่นใจมากก็จงเตรียมใจไว้เลยคริส เป็นแค่เจ้าหัวไฟบังอาจมาขู่ฉันคนนี้เหรองั้นฉันจะทำลายสกิลที่นายภูมิใจนั่นซะก่อนแล้วค่อยจัดการมันทีหลังใช้ Loss of Ability กับสยามโมจังหวะนี้ล่ะ Breaking Control ฮะย่าละใช้สกิลของสยามโมซอรัสทำลายกีก้าของนายแล้วมาทำให้มันจบซะเกมเนี้ยฉันแพ้แล้วทำไม่ได้ถ้าให้โจมตีทีเร็กซ์แล้วก็ฉันทำไม่ได้เด็ดขาดเอาเลยเจ้าหนูจงแสดงออกมาซะแสดงสิ่งที่ข้าอยากจะเห็น ฉันขอทานเธอไอ้เจ้าทัชอะไรของมันเนี่ยแค่ล้อเลียนไม่พอถึงจะมาล้อเล่นอีกแล้วตุ๊กตาสั่งสอนไม่ได้ทัชพลาดโอกาสทองไปแล้ว
จโจมตีเจ้าทีเร็กซ์ไม่ได้แต่ถ้าเป็นฝ่ายตั้งรับแล้วก็ยังพอไหวใช้การแอคชั่นพลาสมาเทอร์ถึงพลังโจมตีจะเท่ากันแต่ถ้าพลังป้องกันน้อยกว่าสุดท้ายของต้าเลยไม่ไหวซาซอรัสแยกการรวมฝูงกับอีลาสโมแล้วให้อีลาสโมกลับมาที่ดีเฟนไลน์เจ้าเชนมันคิดจะทำอะไรอ่ะตอนนี้ใช้แค่พลังและสกิลของแรมโฟริงคัสก็สามารถพลิกเกมกลับมาได้ไม่ยากแต่หมอนี่กลับมาเล่นตั้งรับแทนมันยังไงกันแน่เนี่ยถึงจะไม่รู้ว่าเชนคิดอะไรอยู่แต่ฉันเชื่อว่าเขากำลังจะใช้คอมโบเจ๋งๆให้พวกเราดูอย่างแน่นอนเลยที่เราจะหมดสติต้องรีบทำอะไรสักอย่างนึงละทำไมการทำไมถึงไม่ยอมบุกเข้ามาถ้างั้นไอ้ขอบุกก่อนเลยละกันเซนโตรโจมตีโบซัสรัสวายอู้ดูดูเมื่อกี้เชนทิ้งการอะไรไปนะเห็นแวบก่อนจบเทิร์นไอขอเซตที่ first ใช้การ action Eden of the Cretaceous นี่สินะการที่นายใช้ความสามารถของเซนโตรทิ้งแล้วก็จั่วขึ้นมาแต่มันยังไม่พอที่ทำให้นายรอดจากเธอนี้ไปได้หรอกนะอิลัสมอซารัสรวมร่างกับแรมโฟลินคัสและโจมตีกาสมาสเตอร์อะไรคันไอยังมีเซนโตรซอรัสอยู่ที่แอทแทคไลน์นะที่จะกองฝรั่งหรือไงนี่ไงยูดี้ it's here เฮ้ยไงเป็นลับอยู่ตรงนั้นได้เมื่อกี้ตอนที่เซนโตรโจมตีใส่โมซาซอรัสฉันได้ทิ้งการ์ดหนึ่งใบเพื่อให้สกิลของโมซาซอรัสทำงานซึ่งนั่นก็คือทำให้ไดโนที่กำลังโจมตีติดสภาวะหลับและเมื่อติดสภาวะหลับก็ต้องตกไปอยู่ในดีเฟนซ์ไลน์และนั่นก็เพียงพอที่จะทำให้เงื่อนไขความสามารถของอีลาสโมครบสมบูรณ์นี่ไงเล่าคอมโบที่ฉันพูดถึงอะนี่ร่างกายเราถึงขีดจำกัดแล้วเหรอเนี่ยสำเร็จหรือเปล่าของมันแน่อยู่แล้วดูที่พลังก็รู้ฟิวจะไปไหนน่ะรู้ผลแล้วล่ะฉันจะออกไปรับเจ้าเชนเห็นไหมเล่าขนาดฟิวยังรู้เลยนี่มันเกิดอะไรขึ้นน่ะไอ้อะไรกันน่ะเห็นอยู่เพื่อพลังโจมตีนี้มากพอนี่นะนี่แปลว่านายมีการ์ด Eden of the Cretaceous อยู่ในมือตั้งแต่แรกแล้วสินะส่วนที่จั่วขึ้นมาทีหลังก็คือถูกต้องมันก็คือ Acid Rain การ์ดธรรมดาไปดึงเท่านั้นเองนี่เราพลาดไปหรือเนี่ยต้องขอชมว่าอยู่เป็นรีคอร์ดที่มีฝีมือดีจริงๆทำให้อายตื่นเต้นร้าวใจได้ตลอดการแข่งอย่างเงี้ยต้องขอตอบแทนด้วยเซนโตรซอรัสโจมตี
ไรฉันเนี่ยรวมฝูงกับซอโรเพลต้าจอมดีคาร์ดมาสเตอร์การโจมตีเฮือกสุดท้ายของเราไม่ได้ผลแถมยังมีเจ้าหุ่นยนต์ที่พลังมากขนาดนั้นอีกอ่ะเฮ้ยถ้าคิดว่าไม่เหลือใครให้ปกป้องแล้วล่ะก็แต่ที่ยอมแพ้ไปก่อนก็ได้นะเพราะยังไงถึงจะมาแพ้ตรงนี้ไม่ได้คนที่ปกป้องอย่างนั้นเหรอจะช่วยนายจากองค์กรชั่วร้ายนั่นให้ได้เลยการใบนี้คนที่ต้องปกป้องถึงจะไม่ได้มาดูฉันแข่งแต่ยังไงน้องๆของฉันก็ยังคือคนที่ฉันจะต้องปกป้องเสมอเอาละสวม Power of Guardian ให้กับ AnkylosAnkylo ลงไปที่ Defense Line ฮึสู้ได้ไม่เลวนี่ตอนนี้ฉันมีวิธีจัดการกับชุดนักเรียนนั่นแล้วล่ะถ้าเมื่อครู่นายไม่รีบใช้การ์ด Dismissal ออกไปก่อนแล้วก็หมายความว่าขอแค่ฉันจัดการกับชุดนั่นได้ที่เหลือนายจะจัดการเองสินะ Stegosaurus โจมตี Mega Tech T-Rexโอ้โหเจ้าลิคอร์อ้วนพริกนั่นต้องบ้าไปแน่ๆเลยวิโก้สายไม่ก็เทคทีเล็กตรงๆแบบนั้นน่ะทำอะไรอ่ะเขียนไปแล้วเช่นฉันเชื่อใจนายแท็กการ์ดแอคชั่นสเต็งสเปลเปลี่ยนค่าโจมตีและค่าป้องกันของเดโนการ์ดหนึ่งใบให้เท่ากับเดโนการ์ดเป้าหมายฉันเลือกสเตโกให้พลังเท่ากับเมกาเทคทีเล็กยังไงก็เท่ากันก็ต้องตายทั้งคู่นะครับยังไม่หมดแค่นั้นหรอกนะเมื่อฉันนำไดโนเผ่าเกราะหนึ่งใบออกจากสุสานสเตโกก็จะได้พลังเพิ่มอีก 1,000 โอ้โหสุดยอดแหลมๆทำพลังโจมตีได้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยสุดยอดถ้าต้องให้เสียการ์ดเปล่าๆฝ่ายเดียวแล้วก็ต้องให้ทั้งคุณเป็นฝ่ายเสียซะเองแล้วล่ะครับเมกาเทคซอมสาเพิ่มพลังตั้งขนาดนั้นแท้ๆขอโทษนะฉันทำได้แค่นี้จริงๆไม่หรอกแบบนี้แหละที่ฉันต้องการละใช้การแอคชั่นเดจาวูเดจาวูเนี่ยมันคือการเจออะไรซ้ำๆแบบเดิมหรือเปล่านะใช่แล้วล่ะการใบนี้นี่มีความสามารถทำให้การแอคชั่นที่มีผู้เล่นร่ายไว้ครั้งล่าสุดกลับมาให้เกิดขึ้นซ้ำอีกครั้งคงจะใช้เลื่อยนั่นพาลงนรกไปพร้อมๆกันทั้งคู่นั่นแหละเมกาเทคสองทำไมต้องมาทำกับไดโนสุดน่ารักของฉันได้ล่ะคะแต่เฮ้ยนี่ไม่ใช่ว่าจะจัดการเจ้าหุ่นเหล็กนั่นหรอกเหรอยังไงอ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันอ่ะดูเหมือนว่าบ๊อบบี้จะเลือกเป้าหมายผิดนะเสียใจด้วยนะครับมีโอกาสจัดการเมกาเทคทีเร็กซ์ของผมได้แล้วแท้ๆแต่กลับไม่ทำอ่ะเชนที่เหลือฝากด้วยนะอืมอันเดอร์เทคเกอร์นำการ์ดอินไบจากสุสานออกจากเกมคิดจะรวมฝูงหรือเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็ขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าผมไม่ใช่ผู้เล่นที่เปิดโอกาสให้ฝ่ายตรงข้ามพลิกเกมได้ง่ายๆแล้วนะครับสวมฟาสต์อัพฟีเบิลให้แองคิโล
ิดจะใช้พลังพิเศษของแองคิโลสินะครับอย่าลืมว่าเมกาเทคทีเร็กซ์ไม่ได้สูงแค่พลังโจมตีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแล้วลงบินมิที่ดีเฟนส์ไลน์ผ่านเทิร์นเจ้าเมกาเทคทีเร็กซ์ตัวเนี้ยหากคุณรับการโจมตีมันได้เกิน3เทิร์นก็ถือว่าคุณเป็นสุดยอดรีคอลคนหนึ่งเลยล่ะครับเอาละเมกาเทคทีเร็กซ์โจมตีมันมาแล้วไม่รอดแน่ๆเลยอ่ะนายลืมอะไรไปหรือเปล่าตั้งแต่ช่วงแรกๆแล้วสินะครับดูเหมือนมันยังไม่พอนะครับต่อให้เก่งแค่ไหนแต่สิ่งที่คนเรายังไม่รู้หรือคาดไม่ถึงย่อมต้องมีอยู่เสมอมาสเตอร์สกิลคือไดโนทุกตัวของฉันจะได้รับพลังป้องกันเพิ่ม200นั่นก็หมายความว่าจริงด้วยสิบ๊อบบี้เองก็ต้องมีมาสเตอร์สกิลนี้อยู่เหมือนกันสินะสิ่งที่คุณว่ามามันไม่ผิดเลยแม้แต่นิดเดียวเมกาเทคทีเร็กซ์ของผมเป็นประเภทเผ่าพิเศษซึ่งมันก็ยังอยู่ในเงื่อนไขมันจึงเพิ่มพลังทั้งโจมตีและป้องกันอีก100เป็นโจมตี 2,600 ป้องกัน 1,900 ส่วนทักษะของแองคิโลจะเกิดก็ต่อเมื่อพลังป้องกันของผมน้อยกว่าเท่านั้นพี่บ๊อบบี้จะไหวไหมเนี่ยไหวสิต้องเชื่อมั่นในการ์ดของพวกเราและที่สำคัญต้องเชื่อมั่นในตัวพี่ชายเราด้วยเท่ากันอย่างนั้นเหรอไม่ลองก็ไม่รู้หรอกฉันเองก็มีคนที่ต้องปกป้องแองคิโลป้องกันการโจมตีครั้งนี้ให้ได้ด้วยเถอะพี่แม็กกี้เป็นลมไปเลยเหรอเนี่ยพี่ครับมันเป็นยังไงบ้างเฮ้ยมันจบแล้วล่ะครับพี่บ๊อบบี้เท่มากเลยล่ะแปลกใจละสิเมื่อแองคิโลอยู่ในดีเฟนส์ไลน์เอฟเฟกต์จากสวอมฟิลจึงส่งผลเพิ่มให้กับตัวมันเองด้วยเช่นกันฮะทำไมมันถึงไม่ว่าใครก็ตามที่รับการโจมตีจากเมกาเทคทีเร็กซ์ไปแล้วถึงจะมีชีวิตรอดแต่ชุดที่สวมใส่อยู่ทั้งหมดจะถูกทำลายและด้วยความสามารถของมาสเตอร์สกิลของผมสามารถเรียกการ์ดที่มีคำว่าเมกาเทคกลับมาจากสุสานได้ตลอดเวลาเมกาเทคทีเร็กซ์โจมตีสำหรับคลิปนี้ก็ได้จบลงแล้วนะครับเป็นไงกันบ้างถูกใจหรือเปล่า5คลิปที่ผมเลือกมาอ๋อใช่แล้วตอนนี้ผมก็มีเพจของผมแล้วนะครับเพจนี้จะชื่อว่า Dino Master Playground เข้าไปชมกันได้นะฮะนี่แปะลิงก์ไว้ตรงนี้นี่แล้วก็สำหรับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ไปกดไลค์เพจด้วยแล้วไปเจอกันใหม่ในวันหน้าครับผมบ๊ายบาย